สมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากค่ะจัดงานตากทรัคเอ็กซิบิชัน2018ขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าจังหวัดตากค่ะที่บริเวณลานอเนกประสงค์ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานตากทรัคเอ็กซิบิชัน2018และงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561ของสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากภายใต้ชื่อตากทรัคเอ็กซิบิชัน2018โดยมีนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายชัยพฤกษ์เชียนฐานรักนายอำเภอแม่สอดนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมขนส่งจังหวัดตากรวมถึงสมาคมขนส่งทางบกประเทศเมียนมาหอการค้าจังหวัดเมียวดีภาคเอกชนในจังหวัดเมียวดีและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้สำหรับการจัดงานตากทรัคเอ็กซิบิชัน2018ทางสมาคมขนส่งสินค้าจังหวัดตากได้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าจังหวัดตากตลอดแนวชายแดนให้เข้มแข็งและพัฒนาสู่ AEC เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศได้มีโอกาสศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจเพิ่มพูนความรู้ด้านโลจิสติกและการขนส่งเตรียมความพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากและยังเป็นการสานสัมพันธ์ประเทศเมียนมาสู่การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆด้านโลจิสติกการคมนาคมร่วมกันอีกด้วยจังหวัดตากเริ่มขึ้นแล้วกับตากทรัคเอ็กซิบิชัน2018